คะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงแปลงผู้กันต่างๆไปกับน้ำหมดเลยแม่นะคะแม่ชุติมนต์ส่งดาว 2,500 ดวงค่ะขอบพระคุณแม่ชุติมนต์สำหรับดวงดาว 2,500 ดวงมากนะคะแม่ชุติมนต์บอกว่าเมื่อกี้มันบอกว่าช้างแก่ฟันก็จะเริ่มไปปากก็จะเริ่มง้ำแกก็เลยบอกว่าแม่ก็เริ่มปากง้ำแล้วเหมือนกันแสดงว่าเราก็จุดๆๆบอกแม่ไม่เราเป็นวัยรุ่นนะคะ80แล้วก็วัยรุ่นอยู่นะคะวันนั้นโพสเรื่องพี่แจ็คไปว่าแกบอกว่าแกอยากมีแม่อุปถัมภ์เหมือนควานคนอื่นๆบ้างแต่ขออายุ70ขึ้นป้องกันปัญหาครอบครัวมีแอดมินเข้ามาต่อรองสัก50พอได้ไหมคะมีการต่อรองด้วยขอไปต่อรองให้หน่อยค่ะสัก50พอได้ไหมคะเขาบอกไม่รู้จักพี่พี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาตะวันนี่กะเจ้าโอ้หนักมากเลยก็น่ะจางน้อยนี่จางน้อยมาใหม่เดี๋ยวค่อยถามคุณหมอนะคะครับลูกนี่แม่ชมความหล่อและงาขาวจั๊วจะลงจิตใจกันก่อนหลังจากที่หลายๆท่านก็ค่อนข้างเศร้าและหดหู่รอคุณหมอก่อนนะคะหมอน่าจะเหลือคนเดียว2คนขอบคุณความรู้ต่างๆเกี่ยวกับช้างที่สถาบันโภชบาลทำให้เราเข้าใจสถานการณ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นครับจากสถานการณ์น้ำท่วมครั้งนี้รอดูทีมเสียบเลยค่ะเพื่อเยียวยาจิตใจเอาละแม่ฉันควรตีลังกาให้แม่ดูไหมเพื่อเป็นการจะลงจิตใจสร้างความบันเทิงวันนี้รับบทเด็กเอ็นอะแม่นะคะเราจะได้ไม่เศร้ากันนะคะเดี๋ยวก่อนนะคะสวัสดีครับแอดหัวหน้าจุ้ยแอดปอปอแอดกระตุยสวัสดีค่ะแอดจุ้ยเสื้อสวยนะคะคนไม่สวยหรอแม่ แม่สวยนะคะโดนทั้งพ่อทั้งลูกค่ะเยาวชน8ขวบเพิ่งต่อยตามาอ๋อจริงเหรอเยาวชน8ขวบดูลูกอ๋อนี่ไงที่บอกว่าไปตีรังผึ้งมาค่ะอ๋อไปถึงน้องเหรอฉันก็งงใครวะเราเหรอพี่ควานเหรอใครตีรังผึ้งอ๋อน้องอ๋อจริงเหรอ8พูดแล้วทำนะคะตีลังกาโชว์มั้ยแม่8ขวบนี่ตัวเท่าอะไรนะแสนล้านเราดูปปตีลังกาค่ะว่าตัวน้อยกว่าอีกอ่ะเป็นช้างพันธุ์ก็เลยโตช้าป่ะตัวน้อยกว่าเหมือนน้อยกว่าใบบุญอีกนะดูความสูงของคุณหมอช้างน้อยและควานโดนแมลงต่อยตาค่ะเอ้าโดนทั้งช้างทั้งควานเลยเหรอแม่เอ็นดูเอ็นดูลูกขอบพระคุณดวงดาว100ดวงนะคะจากคุณอันนาด้วยนะคะอยากเอฟเสื้อเด็กดอยนะคะใช่ไหมนะคะโอเควันนี้นัดกันมาอาทิตย์ที่แล้วป้าจุ้ยลืมอาทิตย์นี้รีบถามตอน 7:00 นเช้าเลยพี่จุ้ยใส่เสื้อกะเหรี่ยงมาหรือเปล่าใส่มาจ้าโอเคนะคะแม่อ่ะโอเคตอนนี้มีข้อมูลเข้ามาเรากำลังจะอัพลงเพจแล้วนะวันนี้คนมาดูไลฟ์เยอะค่ะ 1,055 คนแล้วจริงหรอทำไมเราอยู่ที่891อยู่เลยมีข้อมูลจากคุณหมอผู้ส่งมาเมื่อกี้คุณหมอสั่งส่งมาแล้วว่าภารกิจเมื่อเช้านี้ขึ้นฮอไปสำรวจพื้นที่ภารกิจหลักคือมีทีมที่ขึ้นไปสำรวจมวลน้ำเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนจัดการกำลังที่จะเข้าไหลอ๋อนี่ไงการจัดการน้ำที่จะไหลเข้าตัวเมืองเชียงใหม่ต่อไปด้วยพ่วงด้วยภารกิจการค้นหาช้างที่หายไปลุ้นกันแม่ลุ้นกันนาทีต่อนาทีเลยนะคะจะเจอไหมเจออะไรบ้างนะคะกระบวนการที่โฆษบาลปฏิบัติกับช้างเลี้ยงนั้นเรียกได้ว่าครอบคลุมทุกเหตุปัจจัยที่จะเกิดขึ้นเป็นแบบอย่างที่ดีส่วนใครจะหยิบไปใช้หรือปฏิบัติหรือไม่นั้นก็นานาจิตจังถูกต้องค่ะนี่ปปบอกไปแล้วเนาะการเลี้ยงช้างทุกวิธีเลยไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกนะคะแล้วแต่วิธีแต่ทั้งนี้สำหรับสถาบันโฆษบาลแห่งชาติของเราอะค่ะเราเลี้ยงช้างเพื่อที่จะให้เขาอยู่กับสังคมมนุษย์ได้อย่างมีความสุขและที่สำคัญคือปลอดภัยทั้งคนและช้างไม่ว่าจะในสภาวะปกติหรือในเหตุการณ์ฉุกเฉินขับขันใดๆก็ตามนะคะเพราะฉะนั้นแล้วยังยืนยันเสมอว่าอุปกรณ์ในการเลี้ยงช้างสำหรับช้างที่นี่นะคะยังมีความจำเป็นอย่างยิ่งนะขอบคุณแม่อ้อยนะคะสำหรับดาวหนึ่งร้อยดวงเห็นผอใช่เขาบอกว่าเจอจุดร้อนบนพื้นที่ที่ปันบอกไงแล้วก็มีต้นไม้ปกคลุมนี่ไงต้องให้ทีมภาคพื้นดินเข้าไปสำรวจว่าใช่น้องไหมภาวนาขอให้เป็นน้องแล้วก็ช่วยน้องออกมาได้นะคะน้องตาบวมตุ่ยเลยค่ะสงสารแท้เอ็นดูฝากพ่อปิวกอดพี่ทูแทนน้องช้างที่ประสบภัยหน่อยค่ะจะเยียวยาจิตใจและสุขภาพจิตได้เจ้าเมื่อคืนนอนไม่หลับเลยค่ะเป็นห่วงน้องช้างครั้งไม่เล็กนะทุกคนเป็นห่วงหมดเลยนะคะโอ้ยมัมมี่จุ่มส่งดาวให้ลูกชาย10ดวงนะคะชอบเวลาแอดปปบรรยายค่ะขอบพระคุณมากค่ะทูฮิวใจแม่ๆหน่อยเข็มหลวงนี่นี่ปปาให้เทียบดูเข็มคนกับเข็มช้างใช่หน้ากล้องหน้ากล้องเอาไปลงอันนี้ไม่มีเข็มอันนี้ถ้าไม่มีเข็มคนเลยเข็มช้างหมดเลยอันนั้นน่ะเข็มคนอันนี้ปักคนไม่ได้ค่ะ
ข็มคนเล็กกว่านี้อีกมันเข็มดอเลือดก็ประมาณเข็มคนเข็มคนนี่เออเข็มคนนี่จะไอ้นี่น้อยถ้าฉีดยาน่ะเข็มคนจะน้อยหรือนี่น้อยนี่วันนี้ฉันจะไปบริจาคเลือดตอนเย็นนะจ๊ะมีเด็กน้อยต้องการเลือดฉันเห็นเขาโพสในลำปางซิตี้เดี๋ยวนี้ไปบริจาคเพราะว่าปันครบ3เดือนทุกๆ3เดือนปันจะไปบริจาคไงอันนี้เกินมาเดือนนึงละเข็มแน่นอนเข็มดอเลือดเย็นนี้ไปบริจาคเลือดถือว่าอุทิศส่วนกุศลให้กับน้องช้างที่จากไปด้วยก็แล้วกันฉันก็พูดเยอะไม่ได้นะเดี๋ยวฉันร้องดิฉันจะร้องนะคะปอเป็นแอดมินที่ให้ข้อมูลพูดดีมากๆค่ะเกี่ยวกับการเลี้ยงช้างของศูนย์ดูทีมเสียบให้ฮิวใจค่ะนี่พ่อติดลูกหรือลูกติดพ่อคะ พี่ปิวแอดมินถามว่าพ่อติดลูกหรือว่าลูกติดพ่อคะแอดมินอะไรล่ะ FC ถามว่าพ่อติดลูกหรือว่าลูกติดพ่อคะพ่อลูกผูกจิตเห็นที่พ่อปิวถือนะทุกคนอันนี้คือไม้ชี้นำนะคะเวลาที่เวลาที่เราจะไม้ชี้นำกับปุดปันเวลาอาชีเวลาที่เราใช้ไม้ชี้นำในการที่จะออกคำสั่งช้างในระหว่างการฝึกเนาะเพื่อให้เขาอ้าปากหรือยกขายกเท้าต่างๆนะคะอันนี้ก็เป็นการฝึกที่สำคัญอย่างเช่นน้องช้างไปเหยียบตะปูมามีแผลที่ฝ่าเท้าจะต้องยกเท้าในการทำแผลซึ่งจะต้องใช้ระยะเวลาประมาณนึงเลยในการล้างแผลนะคะก็จะสามารถทำได้โดยการใช้ไม้ชี้นำแล้วก็สั่งเขาให้ยกขาไว้เนี่ยคุณหมอก็จะเข้าไปทำแผลใต้ท้องช้างได้อย่างปลอดภัยการเข้าหาช้างนี่ยากมากนะคะเพราะว่าถ้าไม่ใช่ช้างที่ฝึกอะค่ะเขาจะไม่คุ้นชินกับการที่มีคนเข้าไปอยู่ใกล้ๆโดยเฉพาะบริเวณท้องหรือขาของเขาเนาะเขาก็จะเตะได้นะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าอย่างพี่ทัวร์ค่ะมาอยู่โรงพยาบาลช้างก็จะมีการมัดจุดต่างๆเนาะมัดที่คอมัดที่ขาถ้าอันนี้เป็นช้างที่ไม่ดื้อมากนะถ้าช้างที่ดื้อมากๆมัดหางด้วยนะคะเพราะว่าไม่งั้นจะเอาหางตบคุณหมอได้นะคะพี่ปิวก็จะฝึกการสะกิดท้องใช่พี่ปิวเขาจะพยายามจับทุกส่วนของพี่ทูเลยจับท้องจับหน้าอกจับขาด้านในพยายามจับส่วนต่างๆเพื่อให้คุ้นชินว่าถ้ามีคุณหมอมาจับหรือมีการรักษาในช่วงล่างของร่างกายเนี่ยเขาจะไม่ระแวงเพราะว่าชินจากการที่พี่ควานฝึกไว้แล้วนะคะนี่วันนี้ทีมอเวนเจอร์โคชบาลมีใครไปเชียงใหม่บ้างคะวันนี้คุณหมอโวกับคุณหมอศักดิ์ขึ้นเฮลิคอปเตอร์บินสำรวจช้างตั้งแต่เช้าเลยนะคะแล้วก็มีคุณหมอเหี่ยวอยู่ภาคพื้นดินหมอเหี่ยวไปด้วยใช่ไหมหมอไอคุณหมอเหี่ยวคุณหมอต้องผอก็ไปผอทีมเดิมเมื่อวานแล้วพี่ควานมีใครบ้างคะคุณหมอด้วยแก่โคมพี่หมานพ่อลูกกบพี่หมานพ่อลูกอ๋อลูกกบหมานพ่อลูกกบอันนี้พี่หมันพี่หมานกับพี่หมันส่วนใหญ่จะเป็นตังไม่วังอาจจะอยู่หน่วยช่วยชีวิตช้างจะมีพี่หมันมีใครอีกคะคุณหมอพี่โดนด้วยใช่ไหมพี่โดนพายพะเยาเขาเห็นภาพเมื่อวานไหนเห็นพี่หมันพายใจด้วยอ่ะพี่ชายพี่พัทยาดูช้างเชือกไหนคะเอ็มอ่ะน้องเอ็มน้องเอ็มที่เคยอดีตเคยดูคนแสนพี่หมานพี่คมน้องเอ็มแก่คมก็ไปแก่คมเนี่ยก็ขึ้นควบช้างอ่ะแต่ว่าเมื่อวานแก่คมขึ้นขี่ช้างแก่คมขึ้นขี่ช่วงหลังช้างงาเพื่อส่งเชือกให้กับควานคอนะคะคือเท่มากแม่ชื่อแม่อะไรนะอันนี้ขออนุญาตสปอยค่ะลุงตาลุงตาคะอ๋อลุงตาพระซับไพวันลุงตาซับไพวันประมาณนี้แม่เดี๋ยวนาตาชาไปสืบให้เพราะว่ามีไม่ได้หลายแม่สามคันมาเช้ามีแม่หลายๆท่านบอกว่าอยากซัพพอร์ตพี่ควานค่ะเดี๋ยวปอไปล่ารายชื่อมาให้ก่อนนะคะมีใครบ้างเดี๋ยวนาตาชาโรมานอฟไปสืบก่อนนะคะไว้บางอันที่เป็นคอมเมนต์เรื่องน้องช้างไม่อยากอ่านเดี๋ยวข้ามไปแล้วกันเนาะเพราะว่าแม่ๆเข้าไปตอบให้แล้วนะคะได้ยินเสียงแกคมตอนช่วยคุณยายบุญคุณยายบุญอยู่ค่ะนี่พี่คมเนี่ยแก่ช้างทุกคนนะคะแม่กว่าจะขึ้นมาเป็นแก่ได้ต้องสะสมประสบการณ์แล้วก็ระยะเวลาในการอยู่กับช้างในการเลี้ยงช้างหลากหลายเชือกนะคะกว่าจะขึ้นมาเป็นแก่ช้างหรือว่าหัวหน้าควานช้างที่เราเห็นกันนะคะอย่างแกคมเองก็เคยขี่ช้างงามาก่อนแล้วก็เลี้ยงช้างมาหลายเชือกนะคะประสบการณ์ค่อนข้างสูงปอปอจะพูดเสมอเลยว่าสังเกตไหมว่าน้องช้างกับพี่ควานอ่ะเหมือนเขาจะมีรัศมีพิเศษบางอย่างในการเข้าหากันอยู่คือถ้าเป็นคนธรรมดาอย่างเราเดินเข้าหาช้างอะค่ะช้างเขารู้เนาะแต่ถ้าเป็นพี่ควานแล้วเดินเข้าไปหาช้างเขาก็จะเป็นอีกแบบนึงนะแม่ไม่เหมือนเรานะคะเพราะฉะนั้นแล้วพี่ควานเนี่ยค่ะเป็นประการด่านแรกที่จะดูแลเรื่องความปลอดภัยให้กับคนที่เข้าหาช้างทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นคุณหมอหรือว่านักท่องเที่ยวนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเข้าหาช้างไม่มีควานไม่ได้นะคะต้องมีควานตลอดนะแม่นะคะ
ห็นข่าวบอกว่าผอ.นำทีมควานช้างหลวงไปช่วยน้องช้างค่ะใช่ควานช้างต้นไหมคะส่วนใหญ่นะตอนนี้เท่าที่ทราบเป็นช้างงานะคะเป็นควานปังแม่วังนะลงช้างต้นนี่ไม่แน่ใจนะคะยังไม่คอนเฟิร์มเดี๋ยวปุ๊บปานขอไปสืบก่อนว่ามีควานที่ไหนไปบ้างแต่หลักๆตอนนี้เท่าที่รู้อ่ะเป็นควานช้างงาละมีควานซับไพวันนะคะควานของลูกกบจากโรงพยาบาลช้างนะคะน้องเอ็มซึ่งเมื่อก่อนน้องเอ็มก็ดูแลพลแสนแล้วก็แก่คมนะคะที่ทราบตอนนี้เนาะขอพระคุณดาว 1,000 ดวงนะคะจากคุณสุธาดานะคะอ้าวคนข้างหลังคือแก่คมหรอไม่ได้ดูเลยหมดแต่ลุ้นแบงค์ควันแบงค์มุดน้ำใช่ค่ะคนข้างหลังเป็นแก่คมนะคะการขี่ข้างหลังนี่ยากมากนะแม่เพราะว่าเป็นส่วนที่ช้างเคลื่อนไหวเยอะนะคะแล้วก็ไม่มีอะไรให้จับนะคะทำไมวันนี้ตาพี่ง่วงๆครับมารอหมอนานแล้วแม่เพราะวันนี้มีคลิปมีเคสด่วนเข้ามานะคะคุณหมอต้องไปดูเคสอื่นๆก่อนนะคะเห็นคลิปคุณหมอเหยี่ยวและทีมควันไปช่วยทางแม่บุญไว้ได้ค่ะจากควันแบงค์ใช่ไหมเห็นก็เข้าไปดูอยู่เห็นควันแบงค์เป็นห่วงน้องแบงค์เมื่อวานคือน้องไลฟ์ให้เห็นเลยว่าสถานการณ์สดตรงหน้างานเป็นยังไงคือน้ำแรงมากนะคะแล้วก็ขึ้นสูงเร็วมากเลยนะคะไม่แปลกใจเลยที่แม้กระทั่งน้องช้างที่น้ำหนักเยอะๆที่เราเห็นนะคะปลิวอ่ะแม่ช้างนี่คือปลิวไปกับสายน้ำเลยนะคะเพราะว่าน้ำแรงมากจริงๆนะคะควันแบงค์พายน้ำแตงค่ะเข้าไปติดตามได้นะแม่ควันแบงค์พลายน้ำแตงนะคะก็น้องก็ทำน้องเป็นแฟนเพจหรือเป็น Facebook ไม่รู้เนาะแต่ว่าน้องลงค่อนข้างบ่อยนะคะก็อัปเดตสถานการณ์เมื่อวานห่วงน้องก็ไปเม้นบอกน้องว่าพี่ไปชาร์จแบตโทรศัพท์ไว้ก่อนลูกกลัวเขาตัดไฟกลัวเขาตัดไฟนะคะเป็นห่วงทุกคนเลยนะคะเป็นห่วงน้องช้างทุกเชือกจริงๆนะคะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเนี่ยเรารักหมดแม่แล้วก็พี่ควานทุกที่ด้วยนะคะเราจะเห็นความร่วมมือร่วมใจได้ชัดเจนเลยเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินแบบนี้หรือแม้กระทั่งสถาบันโภชบาลของเราเองนะคะเวลาที่มีเคสใหญ่ๆจะต้องมีการผ่าตัดช้างเนี่ยเราก็ไม่ได้ทำเองนะคะเราจะต้องได้รับความร่วมมือมีการบูรณาการความรู้หลายๆศาสตร์เลยไม่ว่าจะเป็นบางทีก็ใช้หมอผิวหนังคนนี่แหละแม่มาช่วยดูในเรื่องการฉีดโบท็อกซ์ให้กับช้างหรือว่าการผ่าตัดต่างๆนะคะคลิป2มาแล้วนะคะไปติดอะไรนะคลิปอันเดียวกันนั่นแหละคลิปการภารกิจการบินคือเราบินเพื่อประโยชน์2 อย่างเลยใช่ก็คือในเรื่องของการวางแผนน้ำที่จะทะลักเข้าตัวเมืองเชียงใหม่ด้วยนะคะรวมถึงการสำรวจช้างที่สูญหายไปด้วยนะคะยังไงแอดปอปอเสร็จภารกิจช่วยน้องช้างน้ำท่วมไปสัมภาษณ์พี่ควานหน่อยค่ะอยากรู้ว่าจะช่วยอย่างไรจะพยายามนะคะพี่ควานส่วนใหญ่จะเขินแม่เขาจะไม่ค่อยกล้าจะไม่ค่อยกล้าให้สัมภาษณ์หรอกนะคะแต่หน่วยที่เราจัดไปอะค่ะคือหน่วยช่วยชีวิตช้างซึ่งเป็นหน่วยปฏิบัติการโดยปกติที่เรามีไว้อยู่แล้วนะคะสำหรับศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยหน่วยช่วยชีวิตช้างหน่วยนี้ส่วนใหญ่แล้วเราจะฝึกจากพี่ควานที่ดูแลช้างงาโดยเฉพาะเนาะเพราะว่ากรณีฉุกเฉินที่ได้รับการร้องเรียนส่วนใหญ่อะค่ะก็จะเป็นเคสช้างงาอย่างเช่นช้างงาตกมันอาละวาดเอาไม่อยู่หรือว่าช้างที่วิ่งตกใจเตลิดขึ้นเขาอย่างเงี้ยค่ะเขาก็แจ้งมาที่เราพอแจ้งปุ๊บเนี่ยเราก็จะส่งหน่วยช่วยชีวิตช้างนี่แหละซึ่งจะประกอบไปด้วยควานมือฉมังระดับเทพนะคะแล้วก็สัตวแพทย์ไปด้วยนะคะเพื่อที่จะไปควบคุมช้างกลับมาอย่างปลอดภัยนี่คือภารกิจของสถาบันโภชบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ของเราที่เราทำมาโดยตลอดเลยแม่นะคะเพียงแต่ว่าบางครั้งเนี่ยอาจจะไม่ได้PR ให้หลายๆท่านได้รับรู้นะคะเรามีหน่วยช่วยชีวิตช้างเรามีโมบายคลินิกในการออกตรวจสุขภาพช้างให้กับปางช้างเอกชนด้านนอกมีการให้ยาบำรุงกำลังช้างที่ผลิตจากบ้านปังหละของเรานะคะคือปังหละเวชภัณฑ์เป็นสมุนไพรสำหรับช้างที่สูงอายุหรือว่าช้างที่เจ็บป่วยแล้วก็กินอาหารได้น้อยนะคะยาตัวนี้ก็จะไปช่วยในการกระตุ้นการเจริญอาหารแล้วก็บำรุงพละกำลังของช้างนะคะขอบพระคุณคุณอันนานะคะสำหรับดวงดาว100ดวงขอบพระคุณคุณธนพรสำหรับดวงดาว 1,000 ดวงด้วยนะคะพี่ทูนี่ฮิวใจชาวช้างจริงๆค่ะน่ารักเป็นทูตของช้างจริงๆชอบมูทูจนดูช้างเชือกอื่นด้วยเนี่ยควันแดงพลายปูพิงก็เข้าไปดูได้ค่ะใช่นอกจากควันแบงค์แล้วมีควันแดงด้วยนะคะของน้องปูพิงเนาะเข้าไปดูกันได้นะคะพี่ควันจากปางช้างแม่แตงนะคะเมื่อคืนได้ข่าวว่าเป็นผู้ประสบภัยใช่ไหมเอ็นดูเอ็นดูใช่ไหมสงสารช้างแอดคะจะเปิดพรีออเดอร์เซตเพื่อนรักอีกรอบไหมคะพี่พิงก็เคยอยู่หน่วยนี้
ช่อ๋อใช่พี่ปิวเคยอยู่หน่วยช่วยชีวิตช้างอยู่ใช่ไหมคะเคยอยู่หน่วยช่วยชีวิตช้างไหมที่ออกไปจับช้างตกมันอารวาสทั้งหลายเคยไหมคะเคยไหมคะเคยอยู่เหรอนี่จะเอาไม้ไปแล้วนะเออจะเอาไม้ไปแล้วนะเมาส์มอยให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าหน่วยช่วยชีวิตช้างเป็นยังไงเห็นไหมเห็นไหมแม่บอกแล้วว่าสัมภาษณ์อะได้แต่พี่ควานจะไม่ค่อยให้สัมภาษณ์เพราะว่าคือพี่ควานนะคะเขาจะระวังเรื่องคำพูดเนาะบางทีเวลาที่เขาไปเจอช้างค่ะเขาจะพูดตรงๆแบบภาษาชาวบ้านไหมหนูไหมไปเจอช้างทำอะไรหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งบางทีมันอาจจะดูเป็นภาพที่ค่อนข้างรุนแรงนิดนึงคนที่ไม่เข้าใจก็อาจจะมองว่าอุ้ยแบบขนาดนั้นเลยเหรอช้างแบบขนาดนี้เลยเหรอแล้วช้างที่ไหนพอพูดออกไปก็จะเกิดความเสียหายกับปางช้างนั้นๆอีกนะคะพี่ควานส่วนใหญ่ก็เลยจะไม่ค่อยอยากเล่าให้ฟังเท่าไหร่เอาอย่างนี้เดี๋ยวบทปันไปฟังเขาเล่าด้วยเดี๋ยวมาแปลเป็นภาษานางฟ้าให้ฟังแม่นะคะเออภาษานางฟ้าเมื่อเช้ากระต่ายบอกฉันกำลังเศร้าซึมอยู่กระต่ายบอกว่าปลดปันฮึบแล้วปรับโหมดสู่โหมดนางฟ้าเดี๋ยวนี้โอเคปรับโหมดดูคลิปคุณพัดเมื่อคืนที่วางแผนกับทีมโคชบาลเรื่องจะช่วยเหลือน้องช้างงาดีมากเลยค่ะแม่อ้าวคลิปหายอ่ะมีสิ่งใดที่ซัพพอร์ตควานหรือช่วยเหลือช้างได้คะรบกวนแจ้งข่าวสารนะคะได้คะ่ะทักมาในแชทแฟนเพจนะแม่คลิปหายคลิปที่อัพเฮลิคอปเตอร์อ้าวเฮลิคอปเตอร์ไฮบอกตอนนี้พี่มาร์คเป็นอะไรก็ไม่รู้นะคะพี่มาร์คหน่วยอินซีศูนย์โคชบาลพี่มาร์คหายไหมหน่วยซีลมันหายไปเลยอ่ะมันหายไปเลยอ่ะอ้าวหน่วยซีลโคชบาลนะคะขอบคุณดวงดาว100ดวงจากคุณปริศพรด้วยนะคะนี่อ๋อนี่ไงนี่มาแล้วมาแล้วพี่เพิ่มเพิ่มคลิปขอส่งกำลังใจให้พ่อความของพลายลูกกบค่ะไปช่วยชีวิตช้างเชือกอื่นๆนะมีพลายของลูกกบนะคะซับไพวันนะคะที่รู้ที่ปันจำได้เลยนะสุพรรณเคนก็ใช่พี่ออสเมื่อก่อนที่ดูบุญมีก็ใช่แต่ตอนนี้พี่ออสค่อนข้างป่วยแกก็จะไม่ค่อยได้ไปละเราก็จะมีหน่วยช่วยชีวิตช้างมีทีมครูฝึกลูกช้างไหนแยกกันเป็นทีมนะแม่นะคะที่ศูนย์มีช้างดูมากๆบ้างไหมคะแล้วทำยังไงปปแล้วโอ้โหแม่มีค่ะมีเออเมามอยนะคะสำหรับช้างดูที่นี่เยอะมากช้างบางเชือกที่นำมาบริจาคที่นี่มีประวัติเคยฆ่าเจ้าของหรือฆ่าควานบางเชือกไม่ได้ฆ่ามาแค่ศพเดียวนะคะหลายศพนะคะกันกล้วยก็หลุดใช่ไหมโอ้กันกล้วยก็ไม่ธรรมดานะคะแก้วก็ไม่ธรรมดานะคะลูกกบก็ไม่ธรรมดานะคะพี่โยมเออเจ้าสวัสดีค่ะวายแม่ขอก่อนหน่อยสิวายแม่แม่มาเมื่อไหร่คะมาถึงเมื่อคืนตีหนึ่งแล้วแม่จะไปนี่สิขอกันแม่มากี่วันแม่จะอยู่ถึงวันอุ้ยรถต้องอย่างนี้ปังเวอร์แม่เอาควานน้อยหนูมาด้วยหรือเปล่าโอ้น่ารักละวันนี้น้องเขาพรุ่งนี้เริ่มพรุ่งนี้โอเคเดี๋ยวไปกอดนะผมสีว่างเห็นมีแขกมาหลายวันใช่ๆติดแขก3วันแล้วแม่เอาโปรแกรมวันนี้พรุ่งนี้ถึงยันเลยน้องเออเออแม่คนไหนมาก็ต้องไปกอดก่อนนะคะเวลคัมนะคะเสียงที่มีภาพโอ้สำหรับเมื่อกี้ได้ยินเสียงปอปอกับพี่จุ้ยใช่ไหมได้พูดถึงช้างดุทุกคนมีไหมคะมีค่ะที่นี่มีช้างดุหลายเชือกนะคะบอกเลยไม่ใช่แค่ช้างงาด้วยช้างสีดอก็มีดุชนิดที่ว่าไม่สามารถอยู่ร่วมกับช้างเชือกอื่นได้เลยมีนะคะอย่างเช่นช้างที่ปังหละหลายๆเชือกอะค่ะก็จะเป็นช้างที่ดุร้ายเนาะช้างที่เจ็บป่วยหรือว่าพิการนะคะดุร้ายชนิดที่ว่าไม่มีควานคนไหนเข้าได้เลยนอกจากควานเขาคนเดียวดุร้ายชนิดที่ว่าไม่สามารถอยู่กับเพื่อนช้างเชือกอื่นได้เลยต้องเอาเขาไปไว้ในป่าเพียงลำพังอย่างเงี้ยค่ะมีนะคะแม่โยบอกว่าอยู่ถึงวันที่30แม่ได้เจอแน่นอนนะคะน้องควานบอสมาแล้วปิดเทอมแล้วนะคะมาอยู่ยาวๆเลยลูกแม่จุ่มก็ไม่ธรรมดาค่ะเพื่อนๆฟ้องประจำ AI ใช่ไหมแม่อดเห็นเลยแม่อดเห็นคลิปนั้นเออคลิปนั้นนี่คือเต็มๆเลยจ้าปลิวย่าปลิวมาชอบเสียงหัวเราะของแอดปอมากค่ะแม่วันนี้หนูมาในฐานะเด็กเอ็นนะคะอยากให้ทุกคนมีเสียงหัวเราะก็เติมใจให้กันเนาะหลังจากที่พลังใจพวกเราอาจจะหมดไปกับข่าวเศร้าต่างๆนะคะพี่ปิวเริ่มทวงหมอแล้วนะคะหมา10โมงแล้วเนี่ย10โมงแล้วเนี่ยนะคะยังไม่ได้นวดไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะนวดให้ไหมคะนวดให้ไหมคะลูกกบเป็นเด็กดีค่ะ
มีคลิปแทงป้ายอยู่ไหมคะลูกกบมึงตอนแรกอยากไปเยี่ยมปังหล่าค่ะตอนนี้ต้องคิดใหม่นะคะจริงๆปังหล่าไม่ได้มีแต่ช้างดูแม่ช้างนิสัยดีที่เป็นช้างชราก็มีช้างบางเชือกอย่างเช่นคุณยายก็ไม่ชอบผู้หญิงอย่างเงี้ยนะคะเวลาที่เดินผ่านก็จะเอางวงปัดๆหน่อยนะคะรำคาญนะคะไม่ชอบผู้หญิงอย่างเรานะคะรำคาญชนีนะคะออกไปนะมีบางเชือกไม่ชอบผู้ชายใช่ผู้ชายไม่ชอบผู้หญิงจากที่เคยเจอที่ปังหละใช่พี่ควานเขาบอกไว้ใช่เขาจะบอกเลยนะคะเขาจะบอกไว้เพราะฉะนั้นเวลาที่จะเข้าอะค่ะปวดปานจะสังเกตได้เลยว่าปอปอเองพี่จุ้ยเองหรือกระต่ายจะถามไปว่าเข้าได้ก็เจ้าเข้าไปใกล้ได้ก็เจ้าน้องอยู่ได้ถึงตรงไหนคะจะถามนี้ตลอดเพราะว่าเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็จำเป็นมากนะคะเพราะว่าบางทีช้างที่นิสัยดีไม่ได้หมายความว่าเขาจะอารมณ์ดีตลอดนะแม่เขาเหมือนเราเลยบางทีก็หงุดหงิดบ้างอารมณ์อยากเหวี่ยงวีนต่างๆนะคะ5031804ใช่เบอร์ของศูนย์ไหมคะใช่ค่ะนะคะใช่ค่ะอะไรนะเบอร์จะเป็นชื่อของสถาบันโฆษบาลแห่งชาตินะคะ503อ๋อ5031804939นะไม่ได้ไม่ได้จำไม่ได้จำได้แต่พร้อมเพย์ของตัวเองราคาบัตรเข้าชมเท่าไหร่คะท่านละ100บาทสำหรับคนไทยค่ะท่านละ100บาทนะคะจำได้แต่พร้อมเพย์ของตัวเองส่งกำลังใจให้ทีมหมอทีมควานที่ไปช่วยช้างเจ้า100ดวงจากคุณเริ่มต้นใหม่ให้ดีที่สุดขอบพระคุณมากนะคะสมุทรสาครลำปางก็แค่ปากซอยค่ะแม่โยมมาบ่อยมากปากซอยอะไรแม่แค่ชั้นล่างชั้นบนลงบันไดมาก็ถึงแล้ว3ขั้นนะคะคลิปวันนั้นขึ้นมาแป๊บนึงใช่ไหมคะก่อนโดนลบเหมือนจะเซฟไว้ทันค่ะแต่อยู่ในออฟฟิศวันจันทร์จะกลับไปดูโลมาแม่โลมาหรอโลมาวันก่อนวันนึงอีกวันนึงค่ะที่โดนลบไปวันไหนพฤหัสใช่เป็นคลิปวันพฤหัสนะคะโลมาน่าจะเป็นวันพุธเพราะพฤหัสโลมาโลไม่มาวันพฤหัสนะคะวันพฤหัสโลไม่มานะคะแต่ว่ามีใบบุญมาแทนอ่ะวันนั้นน่ะโลมาเหมือนกันเดินนิ่งเดินนิ่งเหมือนกันโอ้แม่เพยถอนหายใจแม่กอดกอดนะคะกอดกอดเราทำใจให้ชื่นบานมาดูช้างกันก่อนคุณยายที่ปังหล่าน่ารักค่ะแน่เห็นไหมแม่มีน่ารักน่ารักอยู่มีค่ะมีน่ารักน่ารักอยู่ก็มีนะคะแต่ส่วนใหญ่ที่ปังหล่าเราจะไม่จับสัมผัสเขาเนาะก็คือไปดูเขาแล้วเขาก็ไม่สนใจเราด้วยเขาก็เดินผ่านหน้าประชิดตัวเลยเขาเดินผ่านเราแบบไม่ได้สนใจใช่ไม่สนใจเราเพราะว่าโดยปกติก็จะไม่ได้เป็นศูนย์บริบาลช้างบ้างปังหลายไม่ได้เปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะคะวันนี้มีไลฟ์มีนาไหมคะแม่ช่วงนี้มีนางดโชว์ตัวนะคะเพราะว่าพายุเข้าแม่สถานการณ์น้ำก็น่ากลัวเมื่อวานนี้พี่เอ๋ค่ะตรงที่น้องยืนจุดที่ให้นักท่องเที่ยวชมอะค่ะเป็นโคลนเละหมดเลยแม่อันตรายนะคะเดี๋ยวน้องลื่นแล้วเกิดมีขาเคล็ดขาอะไรอย่างเงี้ยจะลำบากแม่ที่สำคัญคือพี่ควานดิฉันห้ามป่วยห้ามตายนะคะตากฝนออกมาเดี๋ยวป่วยนะคะนั่งนั่งนั่งเมื่อยเมื่อยเมื่อยฉันสงสารตากล้องเมื่อนมาเสียดายช่วงวนาลีเต้นคู่กับโจโจ้เซฟไม่ทันค่ะเอ็นดูโยกใช่ไหมโยกสนั่นนะเขาถามว่าพี่ควานเวียนหัวไหมคะตอนนี้ FC เวียนหัวแล้วค่ะเขาบอกใช่ลูกๆเราเป็นคนดีค่ะปาดเหงื่อแป๊บแม่เอบอกว่าลูกเราเป็นคนดีค่ะปาดเหงื่อแป๊บลูกกบใช่ไหมแม่สวัสดีค่ะอะไรนะรับชมจากแม่แตงเชียงใหม่เจ้าเป็นยังเจ้าใดพ่องเจ้าแม่แตงเชียงใหม่ทรงกำลังใจเลยนะเจ้าสำหรับชาวแม่แตงแล้วก็ชาวเชียงใหม่ทุกๆคนทุกๆจุดเลยเจ้าที่ได้รับผลกระทบจากน้ำนะเจ้าเพราะว่าหันภาพข่าวแล้วตกใจขนาดเลยน้ำขึ้นได้ยังไงเลยคะคือไนบาซ่าเป็นตลาดน้ำอ่ะโอ้โหพื้นที่เขตเศรษฐกิจใช่เศรษฐกิจทั้งหมดของเชียงใหม่คือน้ำนองแม่นถึงสามเด็กนี่คือสุดเลยนะเด็กก็คือแยกเขาเซ็นเซตอ่ะใช่อุโมงค์นี่คือถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ลำปางเชียงใหม่เด้นี่มีเครื่องสูบน้ำอยู่อ๋อสำหรับศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยของเราปลอดภัยเรื่องน้ำนะคะหายห่วงได้เลยอย่างมากก็มีแค่จากบ่อตรงลานแสดงขึ้นมานิดหน่อยนะคะแล้วก็ไหลลงไปอย่างรวดเร็วเพราะว่าเราอยู่พื้นที่ค่อนข้างสูงนะคะน้ำไม่ท่วมนะคะศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยน้ำไม่ท่วมปลอดภัย 100% แน่นอนแม่นะคะสวยงามมากเลยค่ะน้องแฝดที่อยุธยามีชื่อแล้วค่ะใช่พระราชทานน้ำเนาะโสภิตกับโสพลดิฉันเล่นเล่นแบบนี้เพราะว่าชื่อจริงเขายาวมากจำชื่อเต็มไม่ได้ชื่อเต็มเดี๋ยวอ่านให้ฟังนะคะสำหรับใส่ชุดน่ารักมากเลยอ่ะใส่ชุดเหมือน AI ตอนรับเสด็จไงเออใช่ๆสีทองก็ใส่ชุดนี้นะสีทองใส่ชุดเหมือนไอ้ใส่สีสีทองสีทองสีทองเหรอสีทอง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 เอ้ยมีสีแดงแล้วก็มีสีทองด้วยแต่ใช่มีสีแดงแล้วก็มีสีทองใช่เหมือนสีแดง AI ก็เป็นชื่อที่ได้รับการพระราชทานชื่อเหมือนกันนะคะเป็นช้างที่ได้พระราชทานชื่อเหมือนกันเป็นช้างเชือกแรกที่เกิดจากการผสมเทียมในเอเชียแปซิฟิกนะคะชื่อพลายปฐมสมภพเป็นชื่อที่รัชกาลที่9ทรงพระราชทานให้นะคะแล้วก็ช้างที่
นี่ยังมีชื่อพระราชทานอีกหลายเชือกก็จะมีช้างของสมเด็จสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์นะคะได้แก่พังอาลีนาพระธิดาพระธิดาจุฑานันท์ไล่ชื่อจากพี่ก่อนลงมาหาน้องพี่ก็คือพระธิดาจุฑานันท์นะคะชื่อก็คือหรือว่าแม่ด้วงของเรานะคะแล้วก็พังวนาลีนะคะวนาลีแล้วก็พังอาลีนาหรือว่าน้องเมย์ของเรานั่นเองส่วนเต้าแฝดที่วิทยานะคะได้ชื่อพระราชทานแล้วนะคะแฝดผู้พี่เพศผู้นะคะชื่อพลายสัพพลักษ์โสพลนะคะส่วนน้องแฝดเพศเมียตัวเล็กนะชื่อน้องพังสกลลักษ์โสพิษนะคะชื่อน่ารักชื่อเป็นมงคลมากเลยนะคะขอให้น้องทั้งสองเชื่อมีสุขภาพแข็งแรงโตขึ้นมาเป็นช้างที่สดใสเป็นที่รักของทุกคนแล้วก็ฉลาดแสนรู้แน่วันนี้มีอะไรกันเหรอคะรู้สึกว่าคลึกคลื้นมากเลยห้องคลึกคลื้นมากห้องนั่นแหละห้องขนของสังกุงเหรอตรงนั้นห้องหมอจะนวดกี่โมงเราไปหาเด็กๆเดี๋ยวเราไปหาเด็กๆก่อนใช่ไหมนี่ไงคุณรัฐพิมพ์ให้แล้วพายสัพพลักษ์โสพลและพายสกลลักษ์โสพิษค่ะนี่ไงไปเกินหน้า HR ค้างป้าป้าไปดูป้าคุ้งเยียวยาจิตใจได้แม่นะคะช่วงนี้ก็หลายๆคนอ่ะตอนนี้มีใครอยากทำให้ทำอะไรจะลงจิตใจนะแจ้งมาได้นะคะทำได้จะทำให้นะคะ AI นี่เป็นชื่อย่อนะคะแม่ใช่ AI ชื่อเต็มชื่อจริงชื่อเต็มชื่อว่าอะไรพายปฐมสมภพไม่ภาษาอังกฤษโอ้ใช่ artificial intelligence เพราะว่าเขาเหมือนเป็นทดลองเนาะการผสมเทียมนะคะก็เลยมีชื่อย่อว่า AIAI ก็คือปัญญาประดิษฐ์ใช่มันมีความล้ำยุคเลยเข้าไปแบบไหนเข้าไปพี่ปอพี่จุ้ยแต่หนูได้ข่าวว่าหมอโบกับหมอศักดิ์มาสำรวจนะคะใช่ค่ะใช่หมอโบกับหมอศักดิ์ขึ้นเฮลิคอปเตอร์นะคะกับกองบิน41สำรวจตอนนี้น่าจะลงละลงเครื่องมาแล้วก็น่าจะก็ลงไปที่สำรวจการสำรวจเมื่อเช้าอะค่ะก็คือการสำรวจ2อย่างนะก็คือสำรวจระดับน้ำเพราะว่าน้ำจะต้องไหลเข้าสู่ตัวเมืองเชียงใหม่นะคะเขาจะได้เตรียมในเรื่องของผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ก็จะได้เตรียมการในเรื่องของการจัดการน้ำที่จะไหลเข้าสู่ตัวเมืองในลำดับต่อไปนะคะรวมถึงการที่จะใช้กล้องอินฟราเรดในการหาจุดความร้อนของสิ่งมีชีวิตนะคะเพื่อที่จะดูว่ามีน้องช้างที่จุดไหนบ้างน้องช้างที่สูญหายไปนะคะซึ่งเมื่อเช้าก็เจอแล้ว1จุดต้องให้เจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินเข้าไปสำรวจอีกทีนึงว่าใช่ช้างไหมก็เราก็ภาวนากันว่าขอให้ใช่แล้วก็ได้ช่วยน้องออกมาอย่างปลอดภัยนะคะนักบิน